สวัสดีค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะเอาน้องเข้าไปอนุบาล2แล้วนะคะทุกคนอันนี้คือกินคอร์สสวยมากเลยกินคอร์สเป็นอะไรที่ปลูกง่ายเนาะโตเร็วด้วยค่ะกินคอร์สต้องรีบออกเพราะว่าช่วงนี้แม่ค้าพ่อค้ามาเลยอยากได้ผักไปขายส่วนเราก็ผักโตช้าโตไม่ทันไม่ใช่ว่าโตช้าหรอกมันก็ไปตามอายุของเขาเนาะส่วนไหนพ่อค้าแม่ค้าเขาก็อยากได้อันนี้บัตเตอร์เฮดค่ะน่ารักมากเลยน้องๆสวยมากเลยนี่ค่ะก็จะเอาไปอนุบาล32ช่องเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปปลูกจริง6ช่องค่ะอันนี้ก็เรดโอ๊กอันนี้กรีนโอ๊กส่วนนี้ฟินเล่อันนี้อิตาลีค่ะอันนี้เรดโอ๊กมีทุกอย่างค่ะวันนี้โหงานเยอะงานเยอะมากเลยนี่จ้ะเอาฟินเล่ไปด้วยฟินเล่ได้กรอบอร่อยเขาเรียกว่าอนุบาลต้นกล้าอิตาลีด้วยค่ะอิตาลีหน้าถ้ามีโดนฝนเขาก็จะใบจุดใบไหม้เร็วเนาะแต่ก็สวยอยู่ชุดนี้ค่ะต้องไม่ให้เขาโดนฝนนี่ค่ะอันนี้เอาสแลนออกแล้วก็จะโดนอยู่แต่ปลูกจริงก็โดนไม่ได้ค่ะนะอยู่ในพลาสติกดูน้องแตงกวาเราดูสิไม่ใช่แตงกวาแตงร้านค่ะทุกคนนี่ค่ะสวยจังเลยเขาอยู่ใกล้นะก็เลยได้ถ่ายต่อเนื่องเลยดูนี่ลูกเขาก็จะไม่สวยเพราะว่าเขาจะโดนลำต้นที่เป็นน้ำหนามเราไม่ได้จับออกนี่ค่ะที่จริงเราก็ต้องจับแยกเขาออกไม่ให้เขาโดนน้ำหนามนี่แบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมน้องเขาจะมีแผลอุ้ยลูกโตเร็วมากเลยนี่ค่ะดกมากเลยทุกคนจะได้กินแล้วนี่โอ้โหทำลาบมากินตรงโต๊ะนี่แบบนี้เลยเนาะนี่ใกล้ๆดูแถวนู้นสวยมากเลยเดี๋ยววันหลังจะถ่ายใหม่ให้เขาลูกโตกว่านี้ก่อนวันนี้ไปทำงานแล้วงานเยอะมากเลยงานก็เยอะนี่คนปลูกผักจะดีใจช่วงนี้แหละที่เห็นผักสวยๆแล้วก็ผักมีลูกนี่แตงที่ปลูกมีลูกก็เป็นชื่นใจอุ้ยนี่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 ฟักทองจะติดหรือเปล่านี่ฟักทองนี่น่าจะไม่ติดหรอกเพราะว่าเขาคือลูกแรกส่วนมากจะไม่ติดเราเอาสแลนข้างบนนี้ออกค่ะเอาสแลนข้างบนนี้ออกแล้วก็ให้น้องๆขึ้นไปข้างบนไปเที่ยวบนชั้นสวรรค์เลยนะอันนี้คือมะละขี้นกส่วนนี้มะละจีนนี่ขึ้นไปแล้วนี่ขึ้นไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาลูกหย่อนลงมาแตงก็ขึ้นไปแซงกันขึ้นเลยสวยมากๆเลยวันนั้นโทโร่กระโดดตรงนี้นี่เน็ตแม่หักเลยนี่โทโร่นี่มันทำเน็ตแม่ขาดเลยนี่เขาจะเป็นแผลแบบนี้ลูกเขาจะไปโดนขนเห็นไหมมีแผลนิดนึงจับให้เขาห่างๆไม่มากเลยน่าจะไม่เกินอีก 3-4 วันนี่ได้กินแล้วนี่นี่ลูกนี้ตัวเร็วมากปลูกในกระถางนะคะทุกคนนี่ขี้วัวอยู่ในขี้วัวหมักนะถ้าไม่หมักทุกคนใส่ขนาดนี้ไม่ได้นะคะใส่แบบเต็มแบบนี้ไม่ได้เขาจะร้อนขี้วัวใบก็จะจุดๆหน่อยอู้แมงวีขาวก็เยอะตอนเย็นก็ต้องสุมไฟไล่แมงวีขาวไล่หนอนผีเสื้อกลางคืนนี่ค่ะผีเสื้อกลางคืนมาไข่ไว้จะไปมีหนอนนี่ค่ะ
ตอนเย็นก็จะสุมไฟไล่แมลงควันเต็มแถวนี้เพราะว่าบ้านมันห่างกันเนาะถ้าอยู่ในตึกในไอ้นี่หมู่บ้านในก็สุมไม่ได้จะรำคาญเอาส่วนบ้านเรานี่ทำได้เพราะว่าบ้านเราอยู่ห่างนี่ค่ะอันนี้โทโร่ทำตรงนี้โทโร่ทำนี่เน็ตขาดเลยโทโร่กระโดดจากตรงนั้นมาตรงนี้ทำเน็ตแม่ขาดเลยแมวแสบโอ้ยวันนี้ไปแล้วชื่นชม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 ชื่นใจไปแล้ว